มากระทิงานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับ CGN ผู้นำด้านเทคโนโลยีและพลังงานจีนโชว์สุดยอดนวัตกรรมใหม่อิเล็กตรอนบีมบำบัดน้ำเสียพร้อมเซ็น MOU แต่งตั้งตัวแทนประเทศไทยได้มีการจัดแสดงจำลองกระบวนการสาธิตการทำงานของเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานอิเล็กตรอนนวัตกรรมใหม่ระดับสูงของโลกงั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ我们那个加速器治理污水，对，比常规的那个生物治水那个，一个是时间快，一个是比较容易对难降解的那个化学品有更很好的那个效果。我们现在这个 COD 能做到在40以下。应软比赛跟造成什么样的一个其他的治疗因素？ก็คือการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีอิเล็กตรอนบีมนี้เนี่ยเทียบกับการบำบัดน้ำเสียทั่วไปแบบไบโอโลจีคือ1คือใช้เวลาเร็วมาก2คือสามารถที่จะแยกแยะหรือว่าคัดกรองออกที่เป็นสารเคมีที่ยากต่อการสลายซึ่งสามารถที่จะทำCOD ให้ต่ำกว่า40ได้ซึ่งสามารถที่จะใช้ในโรงงานผลิตกระดาษโรงงานผลิตสีย้อมผ้าต่างๆค่ะในการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเนี่ยก็คือทางเราเป็นรายเดียวเท่านั้นค่ะเป็น general authorized ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำหน้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดแล้วก็การประสานฝ่ายเทคนิคเชียนของ CGN กับทางลูกค้าหรือว่าทางโรงงานที่ต้องการจะใช้ระบบนี้เทคโนโลยีนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ใช้เฉพาะในโรงงานสามารถที่จะใช้ในส่วนของการพัฒนาอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอะไรเป็นต้นก็สามารถทำได้ค่ะทำให้คงแสงแสบได้ดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วนวัตกรรมนี้ค่ะพวกเหล่าประเทศต่างๆเนี่ยกำลังพัฒนาแต่ว่าในส่วนของจีนเองเป็นผู้ที่ผลิตแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบันพูดถึงข้อดีตรงนี้หน่อยค่ะสำหรับในประเทศอื่นที่กำลังพัฒนาแต่เราเนี่ยสามารถผลิตได้แล้วใช้ได้ด้วย他就说这个是不是在据我们所知，这个技术现在是中国的这个中网核的这个技术是第一个在实际应用中在应用中的，因为其他很多国家都是还是在实验室的阶段，是不是这个样子？这个技术是那个我们一直跟国际原子能机构 IAEA 合作，他们以前最早是在韩国应用过现在他们韩国的那个印染厂现在都关掉了，所以现在在运行的。就是我们全世界就我们一家在运行。好，你刚才说那个机构的缩写是什么？IAEA 国际原子能机构。คือทาง CGN ได้ทำงานร่วมกับทำงานวิจัยร่วมกับ IAEA นะคะซึ่งก็พัฒนาในส่วนของตัวเทคโนโลยีตรงนี้เทคโนโลยีนี้เคยนำมาใช้ที่ประเทศเกาหลีแต่ว่าทางโรงงานที่เอามาใช้เนี่ยตอนนี้ปิดทำการไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ในทั่วโลกเนี่ยโรงงานที่มีใช้อิเล็กตรอนบีมในการกำจัดน้ำเสียเนี่ยก็มีเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นค่ะ